สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของกัปตันอเมริกากันดีกว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยมีข่าวว่าตัวของกัปตันคาร์เทอร์หรือว่าเพกกี้คาร์เทอร์เนี่ยจะกลับมามีบทในหนังอเวนเจอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆฝ่ายเนี่ยก็คาดว่าน่าจะกลับมาเป็นหนึ่งในตัวละครสาคัญด้วยเพกกี้คาร์เทอร์เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏตัวมาเยอะมากๆเลยถูกไหมตั้งแต่ กับตันอเมริกาภาคแรกแล้วแหละครับผมอันนั้นมาในเพกกี้ธรรมดาแถมยังมีเอเจนต์คาร์เธอร์นะครับมีซีรีส์แยกเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มารับบทเป็นกับตันคาร์เธอร์จริงๆเนี่ยก็คือในมัลติเวิร์สในเหตุการณ์ด็อกเตอร์สเตรนท์ในมัลติเวิร์สออฟแมทเนสแล้วก็ยังมีในซีรีส์วัตตอีฟิกด้วยก็นับได้ว่าเป็นตัวละครที่แฟนๆฟนมาเวลเนี่ยคุ้นเคยและให้การยอมรับในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วเรื่องที่จะมาคุยในวันนี้คืออะไรกันเรื่องที่เราจะมาคุยกัััันนนนนนใววี้้เ่กก็คือืออหราาลํลง เลือกตัวของเพ็กกี้คาร์เทอร์เป็นกัปตันอเมริกาคนหลักคนใหม่อยู่นะครับเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบน,นั้นล่าหนังกัปตันอเมริกาภาค4ก็กำลังจะมาไม่ใช่หรือไงกันทำไมถึงเปลี่ยนตัวละครสำคัญแบบนี้ไปได้อย่างแรกเลยนะครับผมตัวของเพ็กกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีแฟนๆนะ่ะ ชื่นชอบเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วในซีรีส์วัดอีฟล่าสุดนี้เองเนี่ยตู้ของเธอก็เป็นตัวละครหลักที่สุดด้วยถูกไหมเป็นเหมือนตัวเอกของเรื่องเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเองอะ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเหมือนผ่านแบบทดสอบของแฟนๆมาแล้วในขณะเดียวกันนี้เองมาเวลนะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่อง100% แต่ก็ได้มีการชิมลางกับกัปตันอเมริกาคนใหม่ไปพาซีวี่เฟลคอนแอนด์วินเทอร์โซเยอร์ซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาดีสักเท่าไหร่นะครับผมในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยในหนังกัปตันอเมริกาภาคสีก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเยอะมากๆเลยนะครับถ่ายแก้ถ่ายซ่อมเปลี่ยนบทไปเปลี่ยนบทมาหลายรอบแล้วนะครับตอนแรกจะเอาอเวนเจอร์มาให้มันเป็นหนังรวมอเวนเจอร์คีใหม่ไปเลยสักพักหนึ่งตัดออกสักพักทํานูน้ทนทํานี่จนเรียกได้ว่าแก้ไปแก้มาล่าสุดนี้เองเนี่ยก็มีการทำเทสสกรีนิ่งไป S <S <an> <S <S <an> ก็คือเป็นรอบทดสอบฉายดูแล้วก็ให้คนในเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็วิจารณ์ว่าคิดว่าหนังเนี่ยจะออกมาปังไหมหนังควรแก้อย่างไงให้ความเห็นหนังแบบตรงๆมาเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมกับตันอเมริกา4ี่ในตอนนี้ความเห็นออกมาย่าแย่มากๆเลยนะครับผมมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในด้านลบกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีข้อดีอะไรออกมาเลยนะครับผมก็เลยทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยเริ่มที่จะมองกันว่างง้นท่ากับตันอเมริกา4เนี่ย ออกมาไม่เวิร์กเราจะเปลี่ยนตัวกับตันหลักเลยให้ตัวของเพ็กกี้คาร์เทอร์นั้นเป็นกับตันคนหลัก ในหนังอเวนเจอร์โดยรวมไปเลยนะครับแต่หามว่าตัวของกัปตันแซมเนี่ยยังอยู่ไหมก็ยังคงอยู่แต่ก็อาจจะมีบทบาทน้อยลงไม่ได้เป็นผู้นําทีมอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าหนังกัปตันอเมริกาสีออกมาดีเนี่ยก็อาจจะเพิ่มบทของแซมในอนาคตได้ตรงนี้เองก็เป็นเหมือนการวัดไปเลยว่าใครเนี่ยจะคู่ควรในการเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่มากกว่ากันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็แฟร์ดีก็มีการวัดกันเลยนะครับซึ่ง2อคนดิเดตนี้เนี่ยก็เป็นคนดิเดตที่สมน้ําสมเนื้อด้วยถึงแม้ว่าจากข้อมูลที่มันออกมาเนี่ ผมจากหนังที่มันออกมาแล้วนะตัวของเพกกี้อ่ะผมรู้สึกว่ากินขาดเลยสามารถเป็นกัปตันอเมริกาได้แบบโคตรเจ๋งเลยนะครับแล้วก็อย่างในตอนของ w h a t อ F ที่เป็นแบบตอนอัศวินยุคกลางที่ตัวของเพกกี้เนี่ยสุดท้ายก็ได้มาเจอกับสตีฟโรเจอร์อีกครั้งอ่ะผมคิดว่ามันก็มีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะทําให้กัปตันคาร์เทอร์มาเป็นกัปตันหลักแล้วในเนื้อเรื่องอเวนเจอร์เนี่ยไม่ว่าทางใดทางหนึ่งอ่ะก็จะได้เจอกับแวรเรียนของตัวของสตีฟโรเจอร์อ่ะก็เป็นอะไรที่กินใจท่า,านผน นี้ในหลังหลักจะกินใจได้มากขนาดไหนถูกไหมละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของกัปตันคาร์เทอร์ก็มีความเหมือนกับกัปตันอเมริกาด้วยก็คือเป็นซูเปอร์โซเยอร์เหมือนกันแล้วก็ใช้โลได้เก่งกาจเหมือนกันถ้าเอามาเป็นตัวหลักเลยอะแล้วในบทเนี่ยของอเวนเจอร์เดี๋ยวก็ต้องมีการไปเจอกับ กับตันคนเก่าอยู่แล้วถูกปะแล้วได้มาร่วมสู้กันหรืออาจจะมาสู้กันเนี่ยมันน่าจะเป็นช็อตที่เท่ยิ่งกว่าการเอาตัวของเฟลคอนที่มีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างมาตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นกับตันคาร์เธอร์มาเจอกับสตีฟโรเจอร์เราจะได้วัดกันไปเลยว่าใครเก่งกว่ากันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เชื่อว่าเพ็กกี้เก่งกว่าหลายคนก็เชื่อว่าสตีฟโรเจอร์เก่งกว่าอันนี้ก็นานาจิตตังกันไปนะครับแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างตัวของแซมกับเพ็กกี้ผมก็เลือกไม่ยากเลยนะครับผมก็อยากให้เพ็กกี้ เป็นการส่วนตัวมากกว่าแล้วก็ตัวของเฮกกี้มีคุณสมบัติความเป็นกัปตันอเมริการู้สึกมีราศีความเป็นผู้นำอ่ะแถมพลังก็ยังเหมือนกัปตันด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่เราเข้าใจไม่ได้ดูแบบเฮ้ยจะยัดเยียดให้มันมีพลังกัปตันอะไรเพราะเป็นตัวละครที่มีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ได้ปรากฏออกมาในหนังหลายเรื่องแล้วด้วยถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยใครอยากให้แซมเป็นกัปตันมากกว่าก็ไม่ผิดอะไรนะครับอันเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบของคนก็แล้วันนะ้ามามผทมํให ใจฟูขึ้นมาเลยที่เราอาจจะได้เห็นตัวของกัปตันคาร์เทอร์นั้นมาเป็นกัปตันคนหลักของ MCU คนใหม่ในช่วงที่กําลังจะมาถึงนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ